สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อคนที่เงียบหายไปจะกลับมาไหมมีโอกาสนะคะต้องบอกว่าโอกาสที่เขาจะกลับมาเนี่ยก็ค่อนข้างสูงคืออาจจะแบบไม่ได้ชัวร์แบบ 100% บางครั้งเนี่ยเวลาเปิดมาแล้วผู้อาจจะบอกเลยว่ามาแน่นอนกลับมาชัวร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ครั้งเนี้ยคือถ้าถามว่ามีโอกาสกลับมาไหมมีโอกาสที่เขาจะติดต่อมาเพียงแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจหรือสภาพอารมณ์ของเขาด้วยเป็นส่วนหนึ่งนะคะรู้สึกอารมณ์ของเขาอ่ะไม่นิ่งรู้สึกถึงความอารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวกลัวเดี๋ยวกล้าอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยยังแบบไม่สามารถตัดสินใจได้แบบ 100% อ่ะว่าจะกลับหรือไม่กลับอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีแนวโน้มที่เขาอ่ะรู้สึกว่าอยากจะกลับแต่มันเหมือนเขากลัวหรือเขาลังเลหรือเขาคิดมากหรือกังวลอะไรบางอย่างอะค่ะก็เลยทำให้ตัวเขาเองเนี่ยยังไม่แน่นอนเขากำลังคิดอยู่นะคะดูเพิ่มโอเคใจเขาอะมันเหมือนกับจิตใจไม่มั่นคงคือโลเลลังเลแล้วก็มีความกังวลค่อนข้างมากนะคะมีความกังวลมีความกลัวอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันจะมีอะไรบางอย่างที่มันเหมือนกับอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลหรืออะไรบางอย่างอะค่ะมาดลจิตดลใจเขาอะทำให้เขาจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจเขาอาจจะยื้อเวลาเพื่อที่จะแบบคิดให้นานๆขอไต่ตองขอคิดดูก่อนคือยังไม่ชัวร์ยังไม่แน่ใจยังตัดสินใจอะไรไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วมันจะมีอะไรบางอย่างที่มากระตุ้นเขาแล้วทำให้เขาจะต้องตัดสินใจว่าจะติดต่อกลับมาไหมจะกลับมาหรือจะไม่กลับมาเนี่ยเราว่ามีโอกาสสูงนะสูงมากๆเลยอ่ะที่เขาจะกลับมาเพราะสุดท้ายอ่ะเขาจะต้องคือเขาจะทนอยู่ในสภาพนี้นานไม่ได้ทนอยู่ในสภาพที่เหมือนกืนไม่เข้าคายไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยมันอึดอัดมันทรมานตัวเองทรมานตัวเขาเองอะค่ะคือถ้าเขาจะ move on เขาก็จะต้องตัดคุณทิ้งหรือว่าทำอะไรสักอย่างกับความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นหมายความว่าอาจจะต้องกลับมาคุยกลับมาบอกกลับมาเคลียร์ให้มันจบแล้วเขาถึงจะ move on ได้แล้วเขาถึงจะไปได้แบบสบายใจแต่ถ้าเขาไม่พูดไม่บอกแล้วเงียบหายไปเฉยๆอะมันเหมือนกับมีอะไรที่ติดค้างคาใจหรือคาราคาซังตัวเขาเองก็ไปได้แบบไม่เป็นสุขอะตัวเขาก็จะยังมีความแบบเหมือนมีบ่วงผูกคออยู่อะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าอยากกลับเข้ามาเริ่มต้นใหม่เขาก็ต้องกลับมาพูดกลับมาคุยกับคุณคืออาจจะเป็นสิ่งที่จะมาบังคับให้เขาต้องตัดสินใจอะอาจจะเป็นความรู้สึกอึดอัดความรู้สึกแบบไม่สบายใจความรู้สึกที่คือไม่รู้จะไปทางไหนแล้วความสัมพันธ์เนี้ยถ้าไม่ตัดสินใจไปทางไหนสักทางอ่ะตัวเขาเองจะเป็นแบบเนี้ยเป็นสิบดาบอะค่ะคือปวดหัวเครียดคือหงุดหงิดไม่เป็นอันทำอะไรคิดเรื่องอื่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเขาก็ต้องจบความรู้สึกนี้จบอะไรที่มันคาราคาซังแล้วเรามองว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่คุณกับเขาจะได้เริ่มต้นกันใหม่แบบคลีน
เพราะเราเห็นความสุขความสุขความสดใสเกิดขึ้นขอดูเพิ่มเติมนะคะเนี่ยโอเคใช่แล้วล่ะมันยังไม่จบคือตัวเขาอะยังรู้สึกว่าขอลองอีกสักตั้งหนึ่งขอพยายามดูอีกสักครั้งหนึ่งยังไม่อยากปล่อยยังไม่อยากยอมแพ้ยังอยากไปต่อถึงมันจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกหนักรู้สึกแบบ9ไม้10ไม้อ่ะเราไม่รู้นะว่าคุณ2คนมีปัญหาอะไรกันมากมายแต่มันดูเหนื่อยจังเลยอ่ะความสัมพันธ์เนี้ยดูแบบยากลำบากอ่ะจะคบกันก็คบกันแบบดีๆไม่ได้อ่ะนะคะแต่ว่าถามว่ายอมปล่อยไหมก็ยังไม่อยากปล่อยเนี่ย2เหรียญยังแบบยังอยากวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยนะคะอ่ะทีนี้ถ้ากลับมาแล้วอ่ะจะเป็นยังไงแนวโน้มดีแนวโน้มดีอยู่นะถึงแม้จะมีทาวเวอร์เนี่ยก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าไพ่อีก2ใบเนี่ยมันดีเดอะสตาร์9ถ้วยทาวเวอร์เรามองว่ามันจะมีอะไรที่ดีจนน่ารู้สึกประหลาดใจอะดีจนคุณรู้สึกประหลาดใจว่าแบบเฮ้ยมันดีอย่างนี้เลยเหรอบางคนเนี่ยจิตตกแบบพอทุกอย่างมันดีจนโอเวอร์ดีจนคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีขนาดนี้เลยเหรอแล้วมันจะดีแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนหรือว่ามันจะเป็นเหมือนแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะก่อนสึนามิจะมาพื้นน้ำมันจะเงียบสงบใช่ไหมมันจะแบบเรียบๆดูแบบนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วสึนามิก็จะมาคุณอาจจะกลัวลักษณะแบบเนี้ยกลัวว่าไอ้ที่มันดูดีที่มันดูสวยหรูที่มันดูมีความสุขมากๆเนี่ยมันกำลังจะเกิดคลื่นลูกใหญ่หรือเปล่าคุณจะมีความวิตกกังวลคุณจะมีความกลัวเพราะว่าคุณรู้สึกว่ามันดีจนคุณประหลาดใจดีจนคุณคาดไม่ถึงดีจนคุณรู้สึกแปลกๆโอเคไม่ต้องกังวลนะคะความสัมพันธ์เนี่ยค่อยๆ คิดค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรารู้สึกว่าหลังจากที่กลับมาเนี่ยอย่างที่บอกอะมันจะมีอะไรที่คุณรู้สึกได้ว่าเฮ้ยเขาดีเป็นพิเศษเขาดีแปลกๆอะเขาดีเกินไปไหมดีแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเหมือนไม่ใช่ตัวเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่ไม่เคยทำก็ทำให้ทีเนี้ยคุณอาจจะมีความกังวลมีความไม่แน่ใจมีความแบบกลัวว่าไอ้ที่ดีแบบนี้เพราะเดี๋ยวนะมันกำลังจะมีเรื่องอะไรไม่ดีตามมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคุณจะมีความกังวลมีความคิดมากแต่ว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆดูกันไปนะคะใช้เวลาหน่อยนะมันเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ไงมันก็เหมือนแบบอะไรที่สดใหม่อ่ะคุณก็นึกถึงตอนที่คุณกับเขาอ่ะชอบกันใหม่ๆอ่ะมันก็ดีทุกอย่างมันก็สดใสใช่ไหมมันก็เป็นอะไรที่เหมือนแบบกระชุ่มกระชวยหัวใจแบบนี้แหละเขากลับมาครั้งนี้ก็เหมือนกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะทุกอย่างมันก็เลยจะดูแบบกระชุ่มกระชวยดูสดใสดูมีความสุขดูมีแพชชั่นอยากทำนู่นอยากทำนี่ให้คุณอะไรอย่างเงี้ยคุณก็อย่าไปคิดมากอย่าไปกังวลจนเกินเหตุนะคะแต่ก็อย่าเพิ่งไปทุ่มเทใจอย่าเพิ่งไปทุ่มเทใจจนเกินไปก็ค่อยๆดูกันไปนะคะค่อยๆดูไปเรื่อยๆให้ใช้เวลาเป็นตัวช่วยเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วกันเนาะแต่เรามองว่าเขาเองอ่ะก็มีความรู้สึกดีๆอ่ะขอดูซิเขารู้สึกยังไงกับคุณกันแน่ Six of Cups เห็นไหม The Sun เห็นไหมเนี่ย Nine of Wands ความรู้สึกที่เขามีให้คุณมันเป็นความรู้สึกดีๆเขารู้สึกคิดถึงเขารักเขากลับมาเพราะเขาคิดถึงเขากลับมาเพราะเขาคิดว่าใช่แหละเขารักคุณเขาต้องการคุณเพราะว่าตอนที่ไม่มีคุณก็อย่างที่เห็นอะว่าอึดอัดทรมานจะไปก็ไปไม่ได้ไปก็ไปไม่สุดอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วอะกลับมาก็กลับวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอกลับมาทุกอย่างมันก็แบบสดใสมันเหมือนคนที่ห่างกันไปนานๆนะคะมันมี
ความคิดถึงมันมีความโหยหาเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรๆมันก็เลยอาจจะดูแบบเวอร์วังไปนิดนึงนะคะคุณก็ต้องเข้าใจเขาหน่อยแพชชั่นอาจจะล้นๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี่ยเห็นไหมความรู้สึกที่เขามีให้คุณมันดีมันดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปกังวลมากจนเกินไปนะคะสบายสบายค่อยๆดูไปโอเคประมาณนี้นะคะแล้วก็อ่ะเดี๋ยวดูหน่อยว่าถ้าจะกลับมาเนี่ยเมื่อไหร่อีกนานแค่ไหนเกือบลืมโอเค2เดือน3เดือนเดือนมิถุนาเดี๋ยวนะมิถุนากรกฎาคมประมาณนี้นะคะไม่เกินนี้โอเคจบการอ่านไพ่นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้อีกนิดนึงบางคนลองสังเกตนะช่วงไหนที่คุณอาจจะได้ไปร่วมงานรื่นเริงงานสังสรรค์หรืองานมงคลอะไรต่างๆเช่นงานแต่งงานเพื่อนแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้หมายความว่าเขากับคุณจะไปเจอกันที่นั่นนะหรือบางคนบางคู่อาจจะไปเจอกันที่นั่นก็ได้แต่หมายถึงว่าเมื่อมันมีงานอะไรที่มันเป็นงานมงคลเนี่ยลักษณะแบบมีงานรื่นเริงงานสังสรรค์งานมงคลงานแต่งงานโดยเฉพาะงานแต่งงานไม่ว่าจะเป็นของเพื่อนของญาติของใครที่คุณรู้จักอะแล้วคุณอาจจะมีโอกาสได้ไปร่วมงานอะไรเงี้ยมันจะเป็นช่วงนั้นอะที่มีโอกาสที่เขาจะติดต่อมาเราก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยแต่ว่ามันก็เป็นแค่ครูเป็นแค่แบบสัญญาณอะไรบางอย่างอะค่ะที่บ่งบอกว่าเขาจะติดต่อมาประมาณนี้นะคะอ่ะจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ